เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็กลับมีครั้งหนึ่งสำหรับไลา์คุกกี้รันนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทิ้งทวนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมอีเวนต์นี้นะครับอีเวนต์รวบรวมมันเทศนั่นเองนะครับซึ่งก่อนที่จะพูดทิ้งทวนกับอีเวนต์นี้ถ้าเพื่อนๆได้ติดตามช anel ผมเนี่ย คลิปที่แล้วผมก็ได้ทําคะแนนนะครับสําหรับเอพิโซดสี่ไปนะครับก็คือผมเล่นได้สามร้อยห้าสิบเจ็ดล้านนะครับ <c oughs> ที่จริงเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นสมบัติผมเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้พวกอานมา้าไม่ได้ใช้พวกสมบัติที่เพิ่มคะแนนตอนขี่สัตว์นะเพราะว่าเนื่องจากผมไม่มีสมบัติพวกนี้นะเพราะว่าผมเคยสุ่มหลายครั้งแล้วผมปรากฏว่ายังไม่ได้สก,กีนะพวกอานม้าอะไรเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆมีอานม้าเนี่ยผมแนะนําให้ใช้เลยใช้ดีกว่านะเพราะว่าอานม้าเนี่ย มันสามารถเพิ่มคะแนนตอนขี่สัตว์ซึ่งคะแนนเนี่ยพุ่งมหาศาลเลยนะครับแล้วก็สมบัติที่แนะนําอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมแนะนําเลยเนี่ยจะเป็นสมบัติเพิ่มคะแนนเยลลี่ผู้สานะครับเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับเพิ่มคะแนนเยลลี่ผู้สาหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบถึงแปดพันสามรอสี่สิบคะแนนนะครับอันนี้ อันนี้ผมอันนี้เป็น e ีโวแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆพื่อน E ีโแล้วติดวิงเนี่ยโอ้โหคะแนนยิ่งพุ่งเลยนะครับแล้วก็คืนชีพด้วยพลัง70-100ถึงหน0นะครับหรือถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มีอานมา้าแต่ถ้ามีสมบัติพับไส้น้ำเชื่อมรถพุซาเนี่ยก็ใช้อันนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันจะเพิ่มคะแนนเยลลี่พุซาซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนมีหลายๆชิ้นเนี่ย ถ้าผมแนะนำเนี่ยใส่3ชิ้นไปเลยนะครับเพราะว่าคะแนนนี่อังการเลยนะครับแต่ถ้าเดี๋ยวลองไปดูแบบไม่อีโวนะครับว่าจะได้คะแนนประมาณเท่าไหร่นะครับอ่าลองนี่เห็นไหมครับอ่านม้านี่ผมแนะนำใช้อ่านม้านะครับถ้าเกิดคนที่ไม่มีพับพุซานนะครับนี่นะครับถ้าเป็นแบบไม่อีโวนะครับ เพิ่มคะแนน j e ลี y พุซ่า5,180ถึง7,340นะครับก็คือจะได้น้อยนะ้าเพื่อนๆไม่อีโวนะครับถ้าแนะนําเนี่ยเวลาอัพตันบวกเก้าเสร็จแนะนําให้อีโวเลยนะครับถ้าติดวิ้งด้วยเนี่ยโหยิ่งดีเลยนะครับอ่ะก็พูดกันไปเสร็จแล้วนะสําหรับการทําคะแนนของคุกกี้รถพุซานะครับเดี๋ยวผมจะมาทิ้งทวนอีเวนต์สําหรับอีเวนต์รวบรวมมันเทศนะครับก็ ตอนนี้นะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึงห้าวันสี่วันแล้วนะครับก็อีเวนต์ก็ใกล้จะหมดแล้วสําหรับอีเวนต์รวบรวมันเทตอนนี้ผมเหลือของรางวัลอีกสองชิ้นนะก็คือตั๋วสุมสมบัติระดับสูงสุดแล้วก็หัวใจห้าสิบดวงนะครับก็พอดีที่จริงเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มเก็บครบกันไปแล้วเพื่อนๆหลายคนก็เริ่มเก็บครบกันไปแล้วแต่ผมยังเก็บไม่ครบเลยพอดีช่วงนี้งานเยอะนิดหนึ่งนะครับก็เลย ไม่ได้มาไม่ค่อยมีเวลาว่างมาเล่นเท่าไหร่นะครับเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้ผมว่างเนี่ยก็จะรีบนั่งเล่นแล้วก็เคลียของรางวัลให้หมดนะครับก่อนที่จะหมดอีเวนต์นี้นะครับก็คลิปนี้มาในสั้นๆนะครับสำหรับคลิปทิ้งทวนอีเวนต์รวบรวมมันเทศนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เก็บครบแล้วหรือว่าเก็บได้เท่าไหนแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปล,ล่างนี้ได้เลยนะครับ ก็อย่างไงก็อย่าลืมไปเก็บกันละกันนะครับถือว่าของรางวัลที่มีอยู่ในเนี้ยเนี่ยถือว่าพลาดไม่ได้สักชิดเลยนะครับคือต้องเก็บไม้ครบให้ได้นะครับก็เอาเป็นว่าขอจบคลิปนี้ว่าเท่านี้ก็แล้วกันพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ